มาพักวันนี้เราอยู่กันที่นันดาเฮอริเทจครับวันนี้นะครับเราจะมาทำตัวเป็นนักท่องเที่ยว1วันไม่อยากให้คุณภรรยาเขาเดินไกลเราเลยเอารถมารับเป็นรถพิเศษจากทางโรงแรมดูแล้วนั่งน่าจะได้อะมาเปิดตัวคุณภรรยาครับผมเปิดตัวเลยถึงก็ต้องมีราชรถมารับเรียนเชิญครับผมดิฉันขอนั่งแบบข้างๆแบบกุลสตรีนะเพราะว่ามันเป็นซีซีแบบนี้เดี๋ยวติดร่องอูดโอ้ตายแล้วมันไกลมากเลยเหรอโอ๊ยทำไมเอียงอย่างงี้อ่ะกลัวไงลังขับได้จริงมั้ยวะเนี่ยขับได้จริงมั้ยเนี่ยจริงไปๆๆเอายังไปแล้วนะไปเลยเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฮ้ยโอเคโอเคถึงแล้วครับผมนันดาเฮอริเทจครับผมเราทำไมเราต้องทำให้มันวุ่นวายขนาดคือเรื่องของเรื่องเมื่อกี้ฉันเห็นทางเข้าล็อบบี้แล้วแหละฉันอยากรู้ว่าแกจะพาฉันไปไหนโอ้ยทุลักทุเลมากนี่ค่ะนันดาเฮอริเทจโฮเทลค่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะแกไม่เก็บไปครึ่งก่อนนะไปเออเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไปรอข้างในได้ป่ะได้ไปเลยตามมาตั้งอยู่ทางขึ้นสะพานพระราม8เนาะหรือสี่แยกจปรก็คือเห็นชัดเลยแหละเพราะว่าโรงแรมค่อนข้างใหญ่นะคะแล้วก็มีที่จอดรถได้ประมาณแบบเกือบ20คันเลยคือเด่นชัดอะลายไม้เลยของเขาเด่นชัดใช่แต่เขาขอบอกก่อนที่เมื่อกี้ไปรับเบปอะนี่ถ้าจอดรถเสร็จก็เข้าประตูนี้อ่ะหันไปให้ดูนะคะเข้าประตูนี้นี่อยู่ตรงนี้จอดรถเสร็จเข้าประตูนี้เลยง่ายจบแต่เราทำให้มันยากเดี๋ยวเราไปเช็คอินกันเลยดีกว่าเราจะได้เข้าไปที่ห้องของเราห้องของเรานี่คือแบบสวยมากเป็นเขายังไม่รู้แต่เขาว่าแพลนเลยว่าพอเบบอกว่าเราจะมาถ่ายอันที่นี่ใช่เขาเลยแพลนว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราเที่ยวแบบอยู่ในนี้สักหน่อยนะสักที่สองที่ไหมแถวแถวนี้ใช่ปะแถวแถวนี้เดี๋ยวลองดูว่าเราลองดูว่าไปที่ไหนดีก่อนที่เราจะไปห้องของเราขอแวะดูชั้นนี้ก่อนเพราะว่าชั้นนี้เราไม่คิดมาก่อนว่าเขาจะมีสระว่ายน้ำอยู่ตรงนี้ด้วยชิลดีเนาะแล้วก็ตรงนี้ก็จะโปร่งมากนะแล้วทำเป็นแบบซีลิ่งสูงอยู่เหมือนกันแล้วถ้าเราเห็นดีเทลรอบๆนะคะขอพาเดินมาฝั่งนี้เขามีเหมือนหน้าต่างอะไรปะใช่ปะใช่ดีเทลของหน้าต่างบานประตูของเขาเนี่ยคือไม้สักที่นำมาจากบ้านไม้สักหลังเก่านะคะซึ่งเป็นมรดกตกทอดของทางครอบครัวตั้งแต่ปี2463โอ้โหไม้สักเลยไม้สักเลย2463มรดกนะจ๊ะโอ้โหของทางครอบครัวเป็น100ปีใช่ก็เลยมีดีเทลที่แบบสวยงามแบบนี้นะคะยังให้ความแบบมีความมินิมอลนิดนึงแล้วก็มีความแบบคลาสสิกแบบสมกับชื่อเฮอริเทจจริงๆมันดูมีความใช่คือเรายังได้กลิ่นเนี่ยอยากให้ได้กลิ่นกลิ่นไม้นิดนึงนะเบาๆไม่หนักมากใช่ขอไปจับหน่อยนิดนึงได้ไหมไม้ตรงนี้ขอส้นหน่อยได้ไหมโอ้โหร้อยปีเลยเหรอฟิลเหมือนบ้านแบบสมัยโบราณอะฟิลสมัยแบบห่มสบายอะสมัยก่อนเขาไม่มีตะข่ายมุ้งลวดไม่มีก็ยุงกันอย่างนั้นแหละนี่ก็ขี้สงสัยจริงๆเขาจะอีกฝั่งนึงนะคะจะเป็นสระว่ายน้ำจริงของเราอยากให้ดูมานอนชิลสบายมากเลยเนาะใช่แล้วถ้ามาแบบสบายคู่รักอะฉันว่าตรงโซนนี้จะเป็นหลังคาปิดนะคะแต่ตรงโซนสระว่ายน้ำเนี่ยจะมีเปิดไว้ให้แสงเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วนักท่องเที่ยวที่อยากอาบแดดนะคะก็สามารถอาบแดดได้อาบแดดไหมคะไม่อาบบิกินี่นะก็เนี่ยเดี๋ยวไปนอนทับเขาปะเดี๋ยวเราขึ้นห้องกันดีกว่าใช่นะขอไปดูห้องก่อนตื่นเต้นมากๆเลยไม่เคยเลยคือรายการเนี้ยทำให้เราอะได้นอนในกรุงเทพเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเราจะไปนอนโรงแรมพวกเนี้ยเราจะไปต่างจังหวัดกันใช่เราก็ไม่แบบไม่ได้นอนที่กรุงเทพนี่ลืมไปเลยเราจะไม่เคยมาพักอันนี้เป็นทำตัวเป็นนักท่องเที่ยวของจริงแล้วนะคะโอ้ยตรงนี้เขาก็จะเปิดโล่งเหมือนกันนะใช่รับลมเนาะตรงโซนเนี้ยถ้าสังเกตดีๆเราจะเห็นว่ามีแต่ตึกเก่าเนาะเขาจะอนุรักษ์ตึกเก่าๆไว้นะคะ
มีความเป็นไทยแบบไม่ได้น่ากลัวอ๋อแล้วเขาก็จะมีรองเท้าให้เปลี่ยนด้วยมีสลิปเปอร์แล้วก็มีคล้ายๆรองเท้าแตะเผื่อเดินในแบบในตึกจะมีสองแบบรองเท้าแล้วก็มีสลิปเปอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีการน้ำร้อนมีน้ำดื่มแล้วก็มีเครื่องดื่มที่แบบชงร้อนแจ๋วเลยนี่ตรงนี้เขาชอบสุดม่านรูด ไม่ใช่เขากั้นไว้ไงอ๋อเป็นปิดอาบน้ำใช่ไหมใช่โอ้ยมันก็จะดูแบบอีกอารมณ์นึงเลยอ่ะแล้วอ่างนี่คือแบบใหญ่นะแช่ได้จริงนะแช่ได้จริงสิแช่ได้จริงใหญ่อยู่ใหญ่นั่ง2คนโอเคมากใหญ่เลยแหละโอ้แจ๋วแฮะซิกเนเจอร์ของห้องนี้อยู่ตรงนี้ตรงไหนรู้เปล่าตรงไหนหีบหีบนี่อันนี้คือแบบของที่เป็นของโบราณโบราณจริงๆเลยนะนี่ยังดูมีความถ้าเห็นตรงเนี้ยจะรู้เลยว่าเป็นของที่แบบผ่านการใช้มาแล้วเราก็อยากจะเปิดนะแต่เราก็เปิดไม่ได้โดนล็อกอยู่ล็อกอยู่แล้วก็มีแบบว่าวิวนะเป็นวิวแบบฝั่งพระนครใช่ไหมใช่เพราะว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ฝั่งพระนครถ้าข้ามน้ำปุ๊บ ก็จะเป็นฝั่งธนแล้วถ้าข้ามทะเลอะไปไหนก็ไปแล้วถ้าข้ามสะพานเรื่องของถ้าข้ามทางม้าลายเฮ้ยแต่จริงๆแล้วอะเขาไม่ได้ไทยจ๋าและเขาก็ไม่ได้แบบว่าโมเดิร์นจ๋าเหมือนกันเขาอยู่กึ่งกลางระหว่างแบบโรงแรมบูติกดีกว่าเรียกว่าเป็นโรงแรมเรียกว่าเป็นบูติกโฮเทลเจ๋งดีนะบางคนเนาะที่อยู่ในกรุงเทพเนาะพอจะไปเที่ยวไหนโอ้ไปต่างจังหวัดไปนู่นไปนี่ลองดูไหมลองดูสักคืน2คืนว่าโอเคเราจะมาเที่ยวกรุงเทพกันจริงๆแบบที่นักท่องเที่ยวเขาทำอ่ะคือจริงๆไม่ใช่เฉพาะคนกรุงเทพเท่านั้นนะคนไทยที่อยู่ต่างจังหวัดก็เหมือนกันมักจะมองข้ามโรงแรมประมาณนี้ไปแล้วก็ไปพักโรงแรมที่อยู่ในเมืองแบบในเมืองจริงๆที่แบบเยอะๆแล้วก็จะไปเที่ยวห้างไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ใช่ไหมไม่ได้เที่ยวอะไรที่เป็นเสน่ห์ของกรุงเทพเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้นอกจากเราจะมาพักที่นี่แล้วด้วยเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวในที่ที่แบบว่านักท่องเที่ยวเขาค้นหาดีกว่าเวลามาไทยไปเที่ยวไหนมาเวลามากรุงเทพแบบไปเที่ยวไหนห้องนี้อยู่ที่50ตารางเมตรนะแล้วก็มีอ่างอาบน้ำมีเตียง king size ไม่ได้มีแค่อ่างอย่างเดียวนะคะมี rain shower ด้วยสำหรับคนที่ไม่ค่อยอยากจะแช่อ่างไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่อยากชอบอยากอาบแบบฝักบัวก็มีไหนๆวันนี้เราก็มานะเขาก็อยากดูห้องอื่นกันว่าห้องอื่นเป็นยังไงโอเคจะเป็นทางเรื่องสำหรับคนอื่นนะคะที่ไม่ได้อยากนอนห้องกว้างเลยขนาดนี้บางคนอาจจะมาคนเดียวแล้วอยากนอนห้องที่แบบใส่กระทัดรัดขึ้นมานิดนึงใช่มันก็จะมีแบบไซส์30ตารางเมตรเนาะมันก็กำลังดีสำหรับคน2คนที่แบบเฮ้ยเราอาจจะอยากได้ห้องพอดีแล้วเราไปเที่ยวข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยเนาะป่ะไปดูกันดีกว่าป่ะแล้วเราก็มาถึงอีกห้องนึงนะเป็นห้อง408ซึ่งห้องเนี้ยสำหรับแบบแฟมิลี่นิดนึงมาดูกันห้องนี้จะมีความแฟมิลี่นิดนึงเพราะว่าจะมีเตียงใหญ่1เตียงแล้วก็จะมีเตียงเล็กสำหรับคนที่แบบว่ามากัน3คน อยากจะนอนด้วยกัน3คนก็ห้องนี้ก็โอเคมากใช่หรือก็มาแบบเด็กโตคนนึงเนาะเป็นเด็กโตยังไงแล้วนี่ก็เป็นอีก1ทางเลือกนะคะที่สำหรับคนที่มาเป็นแฟมิลี่3คนหรือจะเป็นผู้ใหญ่3คนก็ได้นะจริงๆแล้วแบบบางทีแบบหนุ่มโสดสาวโสดมาด้วยกันแค่นอนเฉยๆตอนกลางคืนออกไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ก็เหมาะการห้องรูมไทป์นี้ส่วนอีกห้องนึงก็จะขนาดเท่ากันแต่ว่าไม่มีเตียงไม่มีเตียงเล็กใช่ขนาดก็อยู่ที่30ตารางเมตรเนาะและอีกอย่างนะคะแถวเนี้ยร้านเด็ดร้านดังเยอะมากใช่จริงร้านที่แบบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเขามาแล้วก็แบบแล้วก็ต่อแถวรอกินอ่ะเยอะเลยพวกสตรีทฟู้ดอะไรเต็มไปหมดเลยใช่ไม่ว่าจะเป็นวัดเป็นสถานที่เที่ยวตอนกลางคืนแล้วก็ของกินตรงนี้คือถูกรายล้อมไว้หมดเลยครบตั้งแต่เที่ยวเช้ายันกลางคืนถูกเช้ายันเช้าของอีกวันอ่ะปะเราอยากจะพาเดินไปดูของอีกฝั่งนึงฝั่งนี้เป็นห้องเราใช่ปะแต่ฝั่งนั้นถ้าออกจากลิฟต์มาปุ๊บแล้วเราจะเห็นว่าเรามองลงไปมันจะเห็นสระว่ายน้ำโอเคได้ๆไปก่อนเลยนะขอเข้าน้ำก่อนช่วยปิดประตูด้วยเป็นไง
วิวทิวทัศน์บรรยากาศมันเหมาะกับการเล่น MV มากๆเลยนะคะว้ายระหว่างที่รอสามีเข้าห้องน้ำอยู่ได้อยู่นะตรงนี้นะคะก็เราจะเห็นบรรยากาศของสระว่ายน้ำตรงนี้คือสระว่ายน้ำจะเป็นฟิลเหมือนแช่ซะมากกว่านะเราจะมากระโดดตุ้งตามว่ายแบบจริงจังแบบโอ้โห4x100อย่างนั้นไม่ไหวนะจ๊ะแล้วก็จะมีมุมให้นั่งเล่นด้วยก็คือเป็นพาทิโอตรงนี้นะคะน่าจะออกข้างๆตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้ก็จะนั่งสามารถนั่งคุยเล่นชิลได้นะคะแล้วก็อีกมุมนึงที่เห็นเมื่อกี้ก็คือมุมตรงนั้นนะคะมันจะติดกับหน้าต่างที่เอ็มบอกไว้ว่าเป็นหน้าต่างที่เป็นมรดกตกทอดของทางครอบครัวของเจ้าของโรงแรมซึ่งดีเทลของหน้าต่างเนี่ยคือไม้สักแท้ไม้สักจริงเลยอ่ะพาไปดูตรงนั้นด้วยดีกว่าตอนนี้นะเราก็อยากจะไปชมรอบๆเมืองสักหน่อยใช่เมื่อกี้เราแอบงีบมาเหมือนกันเพราะเราก็ง่วงเนาะอันนี้เดี๋ยวเราจะไปสันหลักเมืองเนาะไปวัดพระแก้วแล้วเราก็จะไปจบที่สะพานพระราม8ค่ะแต่ก่อนอื่นบอกเลยนะคะว่าการที่เรียกรถแบบว่าโบกมือเราก็เรียกได้นะแต่ว่าเราเรียกผ่านแอปพลิเคชันมันมีแอปพลิเคชันให้เลือกมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นรถโดยสารที่เป็นแท็กซี่หรือว่าจะเป็นรถตุ๊กๆ3 ล้ออะไรอย่างงี้ก็มีเหมือนกันตอนนี้เราเรียกแล้วแล้วเดี๋ยวเรารอดูว่าสำล้อเราจะเป็นไงเรากดเรียกไปแบบ6ที่นั่งเลยนะเราอยากนั่งแบบโอโทสบายสบายนะแล้วเดี๋ยวว่ากันปะรอดูนะครับมาแล้วคันนี้เราของเรามาแล้วนี่เราก็เรียกแอปมาแล้วนะเราจะไปแล้วโอ้โหเป็นแบบ3ล้อแบบอย่างใหญ่เลยนะทีนี้โอ้โหโอเคเลยมาแล้วเราก็ไม่ได้นั่งแบบนี้มานานมากล่าสุดตอนไหนของเขาเมื่อประมาณ 7-8 ปีที่แล้วเอ้ยที่เรามาตอบข้าวสารกันไงแล้วเรานั่งตุกๆมาประมาณแบบ 4-5 คนอุ๊ยมันมากรถแรงมากสงสัยนี่รถไฟฟ้าหรือเปล่าเออเป็นรถตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าไว้กระโปรงกรุยกรายปิดก่อนเฮ้ยโหแรงด้วยเอ้ยชอบมากชอบฟิลนี้มากเลยถ้าแบบว่าคนต่างชาติมาเนาะน่าจะแบบน่าจะอินเนาะแบบต่างจังหวัดมาเนาะให้สมกับที่เราอยากจะเป็นนักท่องเที่ยว1วันได้ฟิลมากทุกคนดีมากเลยอ่ะจริงกรุงเทพนะคะมีที่ให้เที่ยวเยอะมากแล้วมีที่ที่สวยๆที่เราไม่เคยไปเยอะมากจริงๆนักท่องเที่ยวที่แบบว่าไม่คุ้นกับเส้นทางหรือว่าไม่ค่อยรู้จักอะไรนะคะก็สามารถถามที่ฟรอนต์ของโรงแรมนันดาเฮอริเทจได้เลยนะว่าแถวนี้มีอะไรให้ไปบ้างมีอะไรให้เที่ยวบ้างใช่แล้วก็เดินทางยังไงก็สามารถถามทางโรงแรมได้โรงแรมสามารถให้ข้อมูลได้เหมือนกันนะคะตอนนี้เขามีเทศกาลไลท์แอนด์ซาวด์ด้วยอ่ะตรงสะพานพระราม8อ่ะพอดีเลยดิเออแล้วเดี๋ยวเย็นนี้เราจะไปจบกันที่สะพานพระราม8แล้วสุดท้ายเราก็คือนักท่องเที่ยวจริงๆที่เราไม่รู้เลยว่าศาลหลักเมืองปิดแล้วใช่มันเป็นเพราะเราไม่ได้ทำการบ้านมาก่อนไงด้วยความที่เราคิดว่าเออยังไงก็คงเปิดแหละเราไม่ได้หาข้อมูลมาก่อนเออเดี๋ยวเราไหนเราต้องดูหน่อยทีว่าจริงๆอ่ะคือศาลหลักเมืองอ่ะเปิดตีกี่โมงใช่ป่ะใช่แต่เขาก็บอกว่าปิด6 โมงไงเราก็ไม่รู้ไงไม่เป็นไรก็อันนี้เป็นบรรยากาศเราว่าจากข้างนอกก็ได้แล้วเดี๋ยวเรากำลังจะไปดูวัดพระแก้วกันต่อเนาะเพราะวัดพระแก้วตอนคืนสวยมากไม่งั้นขอเดินไปฝั่งนั้นละกันสวยมากขอเดินไปฝั่งนี้เพราะว่าฝั่งนี้ค่ะตอนนี้เหมือนจะไม่ให้รถเข้าแล้วเนาะเออใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากจะถ่ายรูปหรือว่าอยากจะมาแบบว่าทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาตรงนี้ได้เหมือนกันเห็นข้างหลังป้าเบสเห็นข้างหลังฝั่งนู้นป้าเขาใส่ชุดไทยมาบางคนมาแบบเป็นนักท่องเที่ยวก็มีบางคนมาถ่ายพรีเวดดิ้งบางคนมาถ่ายชุดรับปริญญาเนี่ยมีน้องเขามารับปริญญาด้วยก็มีสวยมากเนาะสวยสวยแบบสวยจริงจริงจริงสวยทั้งกลางวันและกลางคืนเลยวัดพระแก้วอ่ะเออนี่เปิดนะคือแบบสวยมากแล้วตอนนี้แบบพอเข้าสู่หน้าหนาวหน่อยเนาะอากาศมันก็แบบเย็นสบายแต่ว่าอยากให้ทุกคนลองกันดูนะว่าแบบอากาศมันดีมากปะข้ามถนนกันดีกว่าวัดพระแก้วโอ้โหเป็นแบบมุมที่สวยมากที่เราไม่ได้มาเลยอ่ะตอนแรกเราคิดว่าเราพลาดเพราะว่าเรามาไม่ทันแต่จริงแบบตอนกลางคืนก็สวยเออโอเคมากแบบเปิดไฟสวยมากปลาแล้วเดี๋ยวเราไม่ไหวแล้วขอเสพเริ่มเย็นแล้วเขาเราขอเสพบรรยากาศนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราจะไปกินริมน้ำกัน
เฮ้ยต้องหรูหราแน่เลยเป็นริมน้ำแบบ5ดาวจริงเหรอจัดไปโอเคไปไปเรียกรถกันก่อนตอนนี้เราเรียกรถให้ได้ก่อนค่ะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าทุกคนตบตีแย่งรถกันสุดฤทธิ์เลยเรียกยากมากเลยใช่ๆเขาเห็นตุ๊กๆตรงนั้นไปไปเรียกตุ๊กๆตรงนั้นดีกว่าเป็นบุญของพวกเรายิ่งนักที่หารถได้ไปแล้วเราก็เจอพี่ใจดีนะแบบพาเราไปนะเพราะว่าพี่ก็ได้เป็นแฟนคลับเขาดันจำเราได้เนาะแล้วก็พี่เขาใจดีมากเพราะปกติคือเขาจะไม่ข้ามแบบไม่ข้ามฝั่งไม่ข้ามฝั่งใช่ก็พี่เขาใจดีมากเดี๋ยวพี่เขาจะพาเราไปริมแม่น้ำห้าดาวแล้วเราไปดูกันว่าริมแม่น้ำห้าดาวของเราอ่ะมันจะสวยแค่ไหนแล้วมันจะอร่อยแค่ไหนไปดูกันครับตอนนี้เราอยู่กันใต้สะพานพระราม8แล้วสะพานพระราม8เชื่อไหมว่านี่คือครั้งแรกของเขานี่ไม่ใช่ครั้งแรกของเขาเพราะว่าตอนสมัยเขาเรียนมัธยมตรงคือไผ่งามจะขิงไม่ใช่ก็แค่จะบอกว่าเคยมาซ้อมเรียนแถวนี้จะบอกว่าแถวนี้เด็กๆจะมาทำกิจกรรมเยอะเห็นไหมน้องๆเขามาเตะบอลมาเล่นกีฬากันนี่คือครั้งแรกของเขาเลยนะแล้วเดี๋ยวไปดูว่าเขาจะเซอร์ไพรส์เบฟด้วยอาหารอะไรมาเดี๋ยวมันจะเซอร์ไพรส์กว่าถ้ามันเต็มแล้วมันปิดจะเซอร์ไพรส์กว่าและนี่ก็คือร้าน5ดาวร้านลับๆร้านลับมากร้าน5ดาวบรรยากาศ5ดาวริมน้ำริมน้ำอย่างงี้มันต้อง5ดาวอีกแล้วเบฟใช่อ่ะร้านนี้นะรายการหม่ำกับหม่ำเวิร์คพอยต์3579ครัวคุณต๋อยครัวคุณต๋อยอะไรอย่างเงี้ยใช่มาแล้วยังไม่มาแต่เรามาก่อนใช่เราก็ไม่รู้ว่าเขามาอย่างเราก็แซวเลยเราเป็นผู้บุกเบิกแต่เราจะมาชิมกันมันคือร้าน5ดาวที่แบบบรรยากาศมัน5ดาวจริงๆดูดิดูวิวแล้วเดี๋ยวเขาเปิดไฟอีกอ่ะจะหาได้อย่างไหนไปครับกับร้านลับจิ้มจุ่มริมแม่น้ำไปครับมาแล้วกับร้าน5ดาวของเราอันนี้คือโต๊ะของเรานี่คือโต๊ะนี่คือเพื่อนร่วมกินนี่เพื่อนร่วมกินกำลังจะร้อนโอ้ชิลดีเนาะเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาสะบัดน้ำใส่เราตรงนี้แหละเราจะสั่งอาหารกันแล้วเราเอาจิ้มจุ่มแล้วจิ้มจุ่มเลยนะ1จิ้มจุ่มหมูครับไม่เครื่องในได้ไหมเอาแต่ตับเบบเอาได้ไหมตับไม่เครื่องในก็ได้ค่ะไม่เครื่องในมาแล้วเพลงอย่างมันอะโอ้โหอยู่ดีก็เล่นอะไรไปงงเพลงอย่างมันเปิดเลยแล้วก็มีส้มตำด้วยนะโอเคมาแล้วโอ้โหเราต้องเก็บใช่ไหมโอ้45บาทเป็นกระแซะไม่มีเงินสดแล้วมาแล้วไซโกอีซานงมเป็นไงดีเมื่อกี้เจอแฟนคลับพี่ตุ๊กเขาทักว่านะเหมือนผมเหมือนไม่ฮักเขาไม่ฮักเบฟเหมือนน่าลูกเคยพี่มัมลูกเคยพี่มัมเขาบอกว่ายูทูบเบอร์หันมาเจอเอ้านี่แหละลูกพี่มัมตอนนี้เราก็กินกันเสร็จแล้วเราอิ่มมากอิ่มมากกับมื้ออาหาร5ดาวของเรานะแล้วเป็นครั้งแรกของเรา2คนนะที่เราได้มาแบบนั่งแบบวิวแบบนี้จริงๆริมแม่น้ำเราริมแบบริมจริงๆนะจ๊ะเสือริมแบบน้ำกระเด็นได้แล้วตอนที่เรามาเราแทบจะเป็นเสือแรกๆเลยนะใช่เสือแรกๆของที่นี่แล้วคนเขาก็เยอะมากเนาะคนเยอะมากคนเต็มเลยอ่ะแบบดูสนุกสนานไว้เดี๋ยวเรามาใหม่เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขอไปหารถกับโรงแรมใช่เราพักผ่อนกันละเดี๋ยวตามเราไปที่โรงแรมกันดีกว่าตาพิมพ์มากอะนะเราอะง่วงนอนแล้วไปเ
ที่กลับมาที่โรงแรมแล้วนะครับวันนี้เราก็แบบเต็มอิ่มมากๆนะเป็นนักท่องเที่ยว1วันใช่เราได้ใช้ความเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆเออเราอาจจะตัดมาแบบสั้นๆๆนะแต่แบบคือจริงๆตอนนี้เหนียวมากเนี่ยตัวแบบเหนียวเหนื่อยมากนี่ขนาดเป็นช่วงเวลาที่ไม่ร้อนไม่ร้อนเท่าตอนกลางวันแล้วนะใช่เพราะว่าตอนกลางวันเรางีบกันไปเนาะใช่ๆๆสบายมากๆก็ถ้าใครสนใจอยากจะมาพักที่นี่นะคะก็สามารถจองที่เว็บไซต์ของเขาโดยตรงหรือเว็บไซต์อื่นๆที่เป็นพวก hotel.com agoda อะไรอย่างงี้ก็ได้นะคะราคาเริ่มต้นอยู่ที่1,700จนถึง 3,500 ราคาก็น่ารักเนาะกับ3 type เนาะกับ3ห้อง3แบบมีห้องแบบธรรมดาดีลักซ์เนาะแล้วก็เป็นห้องสวีทวิททับวิทบาททับใช่อันนี้ก็คือห้องที่เรานอนใช่ดีลักซ์ก็มี2แบบ3เตียงกับ3คนกับ2คนใช่ก็เลือกได้เอาที่ทุกคนชอบและเหมาะสมยังไงวันนี้ลองมาพักก็คงต้องไปแล้วล่ะครับไปพักผ่อนกันก่อนนะใช่ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยนะคะสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่กำลังมองหาที่พักในกรุงเทพที่ชิคๆนะคะก็อย่าลืมที่นันดาเฮอริเทจใช่ใช่โอเคไปแล้วครับไปก่อนขอบพระคุณครับ